มาจ้าวันนี้ลูกคุณหนูจะพาทำกับข้าวกินนะคะอันดับแรกเราไปเปิดตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรกินไหมนะคะโอ๊ยจะแม่นอยากบอกไทยคักเนาะเรียบโกกลิ้นเออเปิดตู้เย็นแล้วเข้ามาเจอผักกะนีผักอีหยังดอกผักกะหล่ำดอกบอหรือดอกกะหล่ำก็อื่นอีหยังก็บ่รู้เด้อนั่นล่ะแล้วเฮาก็เอามาตัดที่เขียวๆมันออกแล้วเฮาก็เอามาล้างน้ำปกติแล้วเฮาก็เอามาหั่นเลยเอามาหั่นเลยจ้ะหั่นเป็นตอนหน่อยๆตอนหน่อยตอนใหญ่ใครอยากกินตอนหน่อยก็เฮ็ดตอนหน่อยใครอยากกินตอนใหญ่ก็เฮ็ดตอนใหญ่แต่ว่าส่วนตัวฉันฉันมากินตอนหน่อยเด้อค่ะทุกคนเออนั่นแหละเฮาก็หั่นลงไปหั่นลงไปเลยอันนี้หัวนึงนะคะหญิงฉันกินผู้เดียวเด้อเออนั่นแหละเสร็จแล้วนะคะเฮาก็เอามาใส่ถ้วยของเฮาอันนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเฮาก็มาตำบักพริกตำกระเทียมของเฮานะคะส่วนตัวน่ะเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะทุกคนเออนั่นแหละบ่ว่าสิต้มผัดแกงทอดเองก็ซ่าฉันต้องมีบักพริกน้ำหนาตลอดเลยเธอนั่นล่ะเออเสร็จแล้วบัดนี้เฮาก็มาตั้งกระทะให้มันฮ้อนๆใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่บักพริกที่เฮาตำลงไปแล้วเฮาคั่วเละคั่วเละคั่วเละให้มันเข้ากันให้มันเหลืองสักนิดนึงแล้วเฮาก็ใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปเสร็จแล้วนะเฮาต้องใส่น้ำลงไปนิดนึงเด้อค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะบ่ให้กระทะมันไหม้เด้อทุกคนเออนั่นแหละเฮาก็คั่วเละคั่วเละไปเสร็จแล้วเฮาก็มาปรุงรสชาติบัดนี้เอานี่ผงนัวของเฮาก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็รสดีของเฮาตามลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะอุ๊ยน้ำตาลไม่นิดนึงนะเพราะว่าเป็นคนมือหนักนะคะเออนั่นล่ะแล้วก็ตามด้วยซอสฟ้าเขียวของเฮาเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาโคเรโคเรคนๆคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วรอให้ผักยุบนิดนึงนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยทุกคนมื้อนี้เมนูง่ายๆค่ะอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวทำเองเสิร์ฟเองกินเองนะคะเห็นหน้าตาเชฟเป็นจังซี่ฉันก็เฮ็ดกับข้าวแซ่บอยู่เด้อหญิงบ่สั่นบ่ซ่าสิติดใจฉันบ่บ่อยากสิโม้ดอกหยอกหยอกนะคะอื้อเสร็จแล้วล่ะกับข้าวเฮามื้อนี้มี2อย่างเอ้ยบ่แม่นมีอย่างเดียวกับข้าวถ้วยนึงข้าวจานนึงแล้วก็น้ำโคกแก้วนึงนะคะชัดมากมาก